สวัสดีครับผมยากุโซ่ครับคือผมอยากถามว่าผมอยากเล่นกีตาร์เก่งครับแต่ผมขี้เกียจซ้อมพอมีทางเป็นไม่ได้ไหมครับคำถามนี้ต้องแนะนำแบบเป็นงานเป็นการเลยนะครับคือแนะนำให้ไปหาศิลปินรุ่นก่อนชื่ออาต้อยเศรษฐาศิลปฉายาแล้วจะพบว่าเขามีเพลงหนึ่งชื่อเป็นไปไม่ได้ นะครับเป็นไปไม่ได้ครับคือถ้าจะเล่นกีตาร์ให้เก่งเนี่ยต้องซ้อมนะคือ practice makes perfect เลยคือไม่ซ้อมเนี่ยเราคือมีคนเยอะแยะเลยเราก็ไม่ต่างกับคนที่ชอบฟังเพลงเฉยนะครับแต่เล่นไม่ได้อย่างเงี้ยนะขนาดจะเป็นอาจารย์ป่าจะเป็นพี่ป๊อปเดอะซันจะเป็นพี่โอโอลานไม่ใช่ต้องซ้อมอ่ะครับไม่ซ้อมนี่เราก็มันสัมพันธ์กันเลยไม่ซ้อมเราก็เล่นได้เท่าที่เราคือใจเราไปแต่มือเราไม่ไปงั้นเป็นไม่ได้ครับต้องแนะนำง่ายๆเลยต้องขยันซ้อมนะครับโดยเฉพาะถ้าน้องๆเป็นยังวัยรุ่นอยู่เด็กๆเนี่ยเวลาเยอะๆครับเวลาเยอะๆเรายังมีเวลาซ้อมเยอะๆมากมายนะครับMusic Today วันนี้เป็นภาพจากงาน Overdrive Concert Workshop on Tour 2011นะครับซึ่งพวกเราเพิ่งไปกันมาเมื่อช่วงกรกฎาคมสิงหาคมที่ผ่านมานะครับไปที่เชียงใหม่ตรงนี้จะเป็นช่วงที่บรรดากูรูทั้งหลายนะครับพูดไว้เด็ดๆในเวิร์กช็อปครั้งนี้นะครับเป็นการประมวลภาพประมวลเนื้อหาที่สำคัญออกมาไม่ว่าจะเป็นพี่โอรามพรมใจนะครับพี่สามมโนพุทธานคุณจักรธรรมราชหรือผมเองนะครับก็ลองดูครับว่าจะมีอะไรมาฝากกันบ้างในวันนีที่เรากำลังจะเล่นกันนะครับคือวันนี้ Overdrive นะครับ Overdrive Magazine มาทำ Overdrive Music Concert Workshop นะครับที่เชียงใหม่ของปี2011นะครับซึ่งในงานวันนี้เนี่ยจะมีผมนะครับมีพี่สันมโนพุทธามีพี่โอวรังค์ใจมีจักรธรรมรัตน์นะครับเป็นมือกีตาร์มีพี่อู๋จันทวาเป็นมือกลองและมือเบสก็คือเมย์ร็อกกิ้งทีมแล้วก็คีย์บอร์ดได้ถือรู้บ้างมาเล่นมาสาธิตมาให้แนวความคิดมาตอบคำถามข้อข้องใจของคนดนตรีในเชียงใหม่นะครับลองไปดูบรรยากาศในงานวันนี้กันดูครับFor good, all the thrill is gone, baby. The thrill is gone. เสียงให้ท่านเลยนะฮะท่านแรกนะฮะดีเจอาจารย์ปราอรุณศรีนะฮะต้องโผล่ในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่โอรันพรมใจนะฮะใครดีท่านนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ
และวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากพี่ชายของเรานะพี่ซันมนต์พุตานค่ะ yeah. นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะแชมป์กีตาร์ไอดอลของโลกใบนี้ของเรานะเป็นความภูมิใจของคนไทยหนึ่งคนนะฮะอาจารย์แจ็คธรรมรัตน์ดวงสิริค่ะ นะคะโอ้มีแฟนคลับด้วยมีแฟนคลับเองด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเป็นแชมป์ในส่วนของเบสเพลเยอร์ของเราส่วนของร็อกดีมทีมนะเมย์ค่ะน้องเมย์นะคะพัทรพงศ์ค่ะนี่เป็นเบสของเราค่ะกระดูกสันหลังของวงนะคะที่ร่วมทัวร์กับเรามาโดยตลอดแล้วก็พักวงไปเล่นกับทางคาราวานนะฮะอาจารย์อู๋ยานวาค่ะมาตีกลองนะคะอาจารย์อู๋ของเรานะคะอีกคนหนึ่งนะฮะเพื่อนของเราที่เล่นคีย์บอร์ดกับเรามาโดยตลอดคู่บุญรามีบุญบารมีของพี่โอนะฮะคุณรูบ้าค่ะคุณรูบ้านะฮะใช่ขวาสุดนะครับคุณแจ็คธรรมรัตน์นะครับคิดว่าคุ้นกันดีอยู่แล้วครับสวัสดีครับเพราะว่าทุกคนในที่นี้คงเคยกดอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูใน YouTube หรือเปล่าเขาเรียก YouTube ใช่ไหมครับครับดูฝีไม้ลายมือของแกเขาเรียกอะไรนะ7ล้านวิวเวอร์หรือจะวิวฮะ7ล้านวิวครับ7ล้านวิวนะครับก็เป็นแจ็คเองสักประมาณ3ล้านใช่ครับพี่ครับอ๋อช่วยกันกดครับแล้วถัดมาก็อาจารย์ปู่ของเรานะครับคุณโอรานพรหมใจครับรูบ้าสวัสดีครับคนเชียงรายเชียงรายนะคนเมืองคนเมืองครูบาโมซานจากมาเลเซียครับอยู่นี่ครับเล่นกระโจกองเล่นโอลาเล่นรังออร์เคสตรานะครับเล่นนักดนตรีหลายๆคนครับคุณอูดยานวามือกลองครับน้องเมย์จากร็อกดรีมทีมครับเบสครับคุณมโนพุตานเพื่อนผมเองครับคนยุทธยายุทธยากรุงเก่าอาจารย์ปัดอรุณรังสีครับครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็เราถือว่าเรามาสบายๆนะครับใครอยากถามอะไรถามนะครับไม่กล้าถามก็เขียนขึ้นมาถามได้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยปกติมางานโอเวอร์ไดฟ์เวิร์กช็อปเนี่ยผมก็จะเป็นคนรันนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีพี่สันมานนท์พุตานนะครับคือเราก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่นะครับว่าน้องๆที่มาทุกคนเป็นคนส่วนใหญ่เป็นนักดนตรีด้วยมั้งอย่างน้อยก็ต้องรักดนตรีและรักเสียงเพลงสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดไว้ก่อนเลยคือการจะเป็นนักดนตรีที่ดีเป็นนักเพลงที่ดีเนี่ยกีตาร์ของคุณแจ็คเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับกีตาร์แจ็คตัวเท่าไหร่ฮะไม่แพงครับพี่หมื่นกว่าบาทครับพี่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมตู้แอมป์นี่ก็หลายหมื่นบาทของแพงหมดแล้วพวกเราก็จะทนุถนอมระมัดระวังเครื่องดนตรีกันมากบางคนอยากเป็นนักฟังเพลงซื้อamplify ตัวแบบหลายแสนแค่สายเนี่ยสายแจ็คเนี่ยเมตรนึงมันแบบขายเป็นหมื่นน่ะเปิดไปข้างในเมดอินไชน่าเฉยเลยแต่ขายเป็นหมื่นเพราะทุกคนแบบระมัดระวังกับเครื่องลงทุนมากแต่คุณรู้มั้ยดนตรีมันหูสิ่งที่พวกคุณต้องระมัดระวังที่สุดนะต้องดูแลรักษาหูเป็นอันดับแรกถูกป่ะก็คือแบบว่าบางคนเนี่ยแบบโอ้โหซื้อเครื่องเสียงแพงไงกะให้เสียงไม่ดิสทอร์ตเลยนะเสียงตรงความจริงหมดแล้วเสียงไม่ซื้อเพลงมาฟังซื้อเสียงฟ้าผ่ามาฟังโอ้ยต้องฟังเสียงฟ้าผ่าไม่เหมือนจริงมากเฮ้ยต้องฟังเสียงรถชนกันกระจกแตกไม่อย่างนั้นเลยเอาโอเคก็แล้วไปแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องหูเนี่ยเพราะว่าถ้าหูเสียเมื่อไหร่นะให้เครื่องดีแค่นั้นแล้วแค่ไหนก็จบกันงั้นบทแรกดูแลหูดีๆอย่าไปเอาอะไรมาแยงหูนะครับอย่าโทรศัพท์มือถือมากอย่าเอาไอ้พวกซาวด์บอลยัดไปในรูหูแล้วไปศึกษาเรื่องหูบ้างว่าเสียงกี่เดซิเบลฟังได้นานกี่นาทีแล้วมันจะทำให้คุณภาพหูเสียนี่เป็นบทเรียนแรกสำหรับนักดนตรีที่ดีถ้าหูเสียแบบจบครับบทเรียนที่สองเชิญท่านอื่นบ้างครับมโนตพุตานมีปัญหาเรื่องหูมากเขาบอกจิ้งหรีดอยู่ในหูเขาประมาณหลายตัวมากเขาถามผมว่าโอ้มึงมีเปล่ามีจิ้งหรีดไหมบอกมีอยู่4ตัวมันบอกโอ้ยกูมีเป็นร้อยนี่เรื่องจริงนะเขามีปัญหาเรื่องหูมากแล้วผมบอกว่าให้ละเลยอย่าไปสนใจมันเพราะทุกคนมีจิ้งหรีดอยู่ในหูทุกคนจะเสียงดังตัวเล็กตัวใหญ่มันมีอยู่ทุกคนนะครับไปรักษาหมดไปเยอะครับในสุดจิ้งหรีดก็ยังอยู่ในนั้นยังอยู่ไปรักษาทุกหมอผม10ปีก็ยังอยู่มโนพุตานเพิ่งรู้สึกมีใช่ไหมครับเพิ่งมีมาตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ผมเรียกมันว่า crossroads syndrome จริงๆมันมีมากมีมาก่อนหน้านั้นอีกมีมาก่อนหน้านั้นอีกครับทำไมผมเรียก crossroads syndrome หรือเปล่าคือ
ผมไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตอีลิกไงแล้วลุงขึ้นโอลานโทรมาเลยโอ้ยซันมึงไม่ไปแม่งโคตรดีเลยคราวนี้แม่งมาคนเดียวซาวแม่งสุดยอดผมก็เสียใจไม่ได้ไปดูเลยคืนนั้นวันนั้นเอาซาวเนี่ย DVD Crossroads เปิดกระหน่ำใส่หูตัวเองทั้งวันตกเย็นจิ้งหรีดมาเลยผมเลยเรียกชื่อโรคนี้ว่า Crossroads Syndrome ขอเสียงประมือหน่อยครับโอ้โหสุดยอดเรื่องที่สองดนตรีคืออะไรศิลปะคืออะไรนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมีหนังสือเล่มหนึ่งแนะนำให้ทุกคนไปอ่านซะก่อนจะเป็นนักดนตรีที่ดีมันอาจจะนอกเรื่องนิดหน่อยมันชื่อหนังสือว่าศิลปะคืออะไร เขียนโดยนักเขียนชาวรัสเซียชื่อว่าลีโอตอลสตอยโบราณมากแล้วแต่แปลเป็นไทยเขาจะอธิบายความของคำว่าศิลปะคืออะไรเอาไว้สวยและน่าเป็นแบบอย่างที่เราจะเอามาฝึกฝนกันยกตัวอย่างเช่นเขาบอกศิลปะที่ดีเอาดนตรีก็ได้ดนตรีที่ดีมันจะมีจุดลงตัวอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นสมมติแจ็คธรรมรัตน์เล่นเร็วมากปื๊ดเลยอาจจะเร็วไปหน่อยก็ได้ผมนี่ชอบเล่นเสียงดังดังมากดังเกินไปโอลานอาจจะเล่นแหลมไปอาจารย์ปราดอาจจะเล่นทุ้มไปเขาบอกว่าดนตรีที่ดีมันจะมีจุดลงตัวอยู่จุดเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นของที่หายากมากแต่ถ้าใครหาจุดนั้นเจอนะคุณจะกลายเป็นนักดนตรีที่ดีที่สุดคนหนึ่งงานเพลงนั้นจะอมตะทุกคนเล่นกีตาร์มามีแนวทางมาไม่เหมือนกันคืออย่างผมอย่างแจ็คเนี่ยมันอาจจะเป็นรุ่นที่เรียนละนะครับที่ศึกษาตำราแต่อย่างนี้ผมอยากรู้จากพี่สันก็คือพี่สันเป็นมือกีตาร์ที่เล่นครับเล่นแบบไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาครับไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีทางทฤษฎีเลยอยากให้พี่เล่าไอ้เส้นทางของพี่ที่ผ่านมาครับผมโตมากับพี่ชายชื่อคุณดำริซึ่งเขาเล่นดนตรีแล้วเขาดนตรีสมัยก่อนเนี่ยมันจะแบบลูกทุ่งอ่ะอย่างเช่นพี่ผมเล่นวงลำวงใช่ไหมแล้วเวลาจะเล่นกันเนี่ยอีก 4-5 คนข้างหลังไม่รู้ว่าไม่รู้จักวิธีการนับอะว่าจะนับ3 4นับแล้วไม่เป็นทั้งวงพี่ผมก็เลยใช้วิธีแบบกูขึ้นก่อนนะพอกูถุยน้ำลายใหม่มันขึ้นตามเลยพี่แหมขึ้นทั้งวงเลยผมโตมากับดนตรีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นดนตรีสมัยผมก็เลยให้ความสำคัญกับการใช้หูในการฟังดังนั้นการเป็นนักดนตรีรุ่นผมคือต้องฟังเพลงเยอะมากเลยซึ่งมันก็มีข้อทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ข้อดีคือเราจะรู้จักเพลงหลากหลายมากผมฟังเพลงมาตั้งแต่เพลงป๊อปเพลงร็อกเฮฟวี่เมทัลโปรเกรสซีฟร็อกคันทรีบลูส์ด้วยความที่เราอยากจะเล่นดนตรีให้ได้ดีๆเราเลยต้องฟังเพลงให้เยอะดังนั้นการฟังมันก็เหมือนกับเป็นการฝึกหูเราอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะต่อมาก็เป็นเรื่องการแกะเพลงการแกะเพลงสมัยก่อนผมใช้แผ่นเสียงสมัยโบราณจะมีแผ่นเสียงอยู่แผ่นดำๆเคยเห็นไหมครับที่หมุนได้แล้วก็มีเข็มไปวางแล้วมันก็ทำให้เกิดเสียงขึ้นสมมติจะแกะเสียงต้องการรู้จักคอร์ดเปิดแผ่นเสียงหมุนหมุนหมุนไปมันมีสปีดปานกลางคือ33สปีดเร็วคือ45สปีดเร็วมากคือ72 มีเทคนิคด้วยนะอยากฟังเสียงเบสเอาเพลงปกติที่มันสปีด33ไปเปิดสปีด72 มันจะหมุนเร็วจี๋เลยแล้วเบสมันจะออกมาตุ้ง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 ชัดเลยแต่เราก็ต้องทดคีย์มันพี่สันมีเพลงหนึ่งใช่ไหมครับเพลงของพี่ใช่ไหมครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเราได้ซ้อมกันครั้ง2ครั้งนะครับแต่พี่ซาบอกเพลงนี้ไม่ให้ซ้อมนะครับเพราะบอกเพลงนี้มันเกี่ยวกับป่านะครับเขาบอกเดี๋ยวถ้าพี่ซันเล่นเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้วงตามเอานึกถึงยังไงนะครับพี่ทีนี้มันอย่างนี้ไงมันอีกชั้นนึงอีกชั้นแรกคือวันนั้นผมเอา1เพลงมาเล่นใช่ไหมแล้วให้คุณได้ยินกันแล้วเสร็จแล้วคุณก็ตามกันนิดหน่อยแต่ผมบอกเดี๋ยวเอาไว้แสดงสดเลยแล้วไปตามจริงเลยแต่ผมคิดว่าผมจะเล่นอีกเพลงเลยแล้วคุณตามเลยคุณยังไม่เคยฟังเลยด้วยโอ้โหดีมากดีกว่านะ